คุณธนกรนะคะก็ออกมาซัดทางด้านของนายชัยธวัฒน์ค่ะบอกว่าแพ้แล้วพานนะคะอ้างว่าโหวตพิธาไม่ผ่านเพราะว่าขั้วอํานาจเก่าวกดดันบอกว่าอย่าพูดนะคะเอาดีใส่ตัวเอาช่่ดใส่คนอื่นแบบนี้แล้วก็บอกว่าอย่าปลุกมวลชนกดดันค่ะ น,นายธนกรวังบุญคงชนะในฐานะสาส,าสาบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักรวมถ่ายสร้างชาติค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่นายชัยธวัตตุลาธนเลขาพรรเก้าไกลนะคะให้สัมภาษณ์แล้วก็อ้างว่าขั้วอํานาจเก่านี่แหละพยายามกดดันสวไม่ให้โหวตเลือกนายพิธาเป็นนายกหวังพลิกขั้วรัฐบาล น,นายธนกรบอกว่าเลขาพรรคเก้าไกลเนี่ยต้องยอมรับในระบบราาประชาธิปไตยอย่างที่เคยใช้มาตลอดค่ะการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเมื่อแพ้โหวตแล้วกลับมาโจมตีพาดพิงอ้างว่ามีอำนาจเก่ากดดันสอวอไม่ให้โหวตสนับสนุนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคิดว่านายชัยธวัฒน์ควรมีวุฒธธิภาวะมากกว่านี้ไม่ใช่แพ้แล้วพานควรมองตัวเองว่ามีคุณสมบัติครบหรือไม่ที่สําคัญประเด็นการแก้ไขกฎหมายมาตรา1 1 2นนะคะทุกฝ่ายเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วย จึงไม่ควรอ้างและกล่าวหาว่าสาเหตุที่แพ้โหวตมาจากขั้วอํานาจเก่าหากรอบแรกไม่ผ่านรอบต่อไปก็ควรเป็นความชอบธรรมที่จะให้พักอันดับสองเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามกระบวนการเพราะว่ายื้อต่อไปก็ไม่เห็นชัยชนะ แล้วก็บอกว่าอย่างที่พระเก้าไกลพูดย้ําเสมอว่าให้เคารพเสียงข้างมากวันนี้ขอให้เคารพเสียงข้างมากของสมาชิกรัฐสภาที่ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนนายพิธาด้วยตามระบบรัฐสภาที่เป็นประชาธิปไตยอย่าแพ้แล้วพานโทษคนอื่นขอให้กลับไปทบทวนตัวเองแล้วก็ควรมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ค่ะ ผู้สื่อข่าวถามว่านายชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าจะสู้จนถึงที่สุดเพราะว่าให้สัญญากับประชาชนที่ยังสนับสนุนจึงถอยเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ยังเสนอสภาปิดสวิตสวยกเลิกมาตรา272ไม่ให้อำนาจสวด้วยเรื่องนี้นายธนกรบอกว่าการเดินแนวทางนี้ของก้าวไกลเนี่ยกำลังเป็นการปลุกระดมมวลชนทางอ้อมเห็นได้ว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมก็นัดมวลชนทุกจังหวัดนะคะติดตามการโหวตต้องการนําสถานการณ์เนี่ยไปให้ถึงความสุขงอมเอาประชา ชนเป็นตัวประกันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความมีเสถียรภาพของประเทศกระทบเศรษฐกิจมองว่าหากก้าวไกลนึกถึงบ้านเมืองประเทศชาติประชาชนจริงขอให้ทบทวนตนไม่ทราบว่าก้าวไกลเนี่ยต้องการเข้ามาพัฒนาประเทศจริงหรือไม่ตามที่ได้ประกาศแต่ว่าการเดินแนวทางการเมืองแบบนี้ท้ายที่สุดเนี่ยแม้จะชนะด้วยมวลชนแต่เป็นการชนะบนซากปรักหักพังถามว่าจะเดินไปแบบนี้จริงหรือนะคะขอให้เห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนประเทศเดินมาไกลมาก อยากเห็นบ้านเมืองกลับสู่วังวนอย่าเห็นบ้านเมืองกลับสู่ความขัดแยง้งเผาบ้านเผาเมืองกันอีกที่ผ่านมารัฐบาลก็วางรากฐานที่ดีทุกด้านไว้แล้วรัฐบาลใหม่ก็เดินหน้าต่อไปใครจะได้เป็นรัฐบาลก็ว่ากันไปตามคันลองประชาธิปไตยค่ะ